ี่เป็นนักร้องป่ะเนี่ยใช่ๆอย่าบอกว่านี่มึงมาโปรโมทเพลงนะไอ้สัตว์เอาไว้ก่อนใจเย็นใจเย็นพี่คนแม่คอมเมนต์มาบอกโอ้โหพี่รายการวันนี้แม่งเริ่มช้าพี่ซอแม่งสายใช่ไหมวันนี้ผมมาก่อนวันนี้ไอ้ซอมาเร็วไปสายทุกรายการเลยเหรอรายการตัวเองมันยังสายเลยเนี่ยไม่สายไม่สายพี่รถมั่วแล้วเขาไม่ไปผมดูไอ้ที่ไม่ไปเลยไอ้ที่ดันโยอ่ะเขาไม่ไปเลยไปปล่อยดันโยไปรอเมืองทองเป็นชั่วโมงเนี่ยนี่ตลกสัตว์ต้องรับไปถ่ายรายการซื้อซอส่งซ้อมก็จะเอารถไปรับดันโยแล้วรถไปติดมากพี่วันนี้มันมีงานในนั้นน่ะใน Impact ผมต้องจอดรถทิ้งไว้ข้างนอกแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปสุดท้ายใช้รถดันโยถ่ายเป็นไงดันโยบอกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยเกมโคตรครูของจริงแล้วฮะคุณอย่าไปว่างั้นงี้นะเขาแทนป๋องกระพลจนกูคิดว่ากูจะเอาป๋องกระพลออกอ่ะวันนี้แขกรับเชิญนะครับลีซอพี่เกมแล้วก็เจด้าจริงๆตอนนี้กำลังสับสนอยู่ว่าคุณจะมาคุยเรื่องฟุตบอลหรือว่าเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยเยอะเยอะนี่มันฟุตบอลมากเลยเป็นหลักอยู่แล้วเอางี้ก่อนที่เขาจะโปรโมทเพลงเขาคุยเรื่องฟุตบอลหน่อยไหมเพราะสามคนนี่ถือว่าเป็นไม่เอาไม่เอาเรื่องเพลงก่อนเรื่องเพลงก่อนคุยเรื่องเพลงก่อนเดี๋ยวเราคุยเรื่องเพลงก่อนเรื่องบอลดิมึงเอาแต่ใจทำไมเอางี้คำถามแรกมึงต้องตอบก่อนเลยมีคนถามมาแล้วลีซอกับพี่ป๋องนี่ใครเตะบอลเก่งกันครับผมเล่นทีมชาติมาเกือบ20 ปีอ่ะนี่เขาไม่เคยเล่นสักครั้งก็จะมาคุยเขาเก่งไอสัตว์เขาติดทีมชาติไงทีมชาติอะไรชาติหมาแต่ผมติดทีมชาตินะนี่อันนี้แอคป่ะเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยไอ้สัตว์คนเหี้ยหน้าตกใช่ป่ะไอ้สัตว์นี่เขาเป็นอินฟูสายบอลเราจะเริ่มจากใครก่อนเพื่อนซอเลยซอไหมรายการอะไรบ้างที่ทำอยู่ตอนนี้พอมึงเลิกมึงรีไทร์แล้วใช่ไหมใช่มึงเลิกในทีมชาติแล้วก็บริษัทโดนโกงไปแล้วก่อนแล้วนี้เฮ้ยให้กูพูดมาล่ะให้กูพูดที่มึงเล่าให้กูฟังมาล่ะก็ไหนก็ไหนเอาไหนไหนก็เกมแล้วพูดเลยพูดเลยก็จะเกมแล้วก็ลองพูดแล้วพูดแล้วเรื่องโกงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะเดี๋ยวไม่ต้องยุ่งดีกว่าเอาไอ้กูพูดชื่อเลยมาล่ะตอนนี้พี่พูดอะไรพี่พูดอะไรอ่ะเอาดิเอาไอ้น้องเฮียเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาพูดอะไรเอาเลยดิตอนนี้มีรีซอร์ซีนครับแล้วก็แมสและแมทแชร์สองช่องซึ่งตอนนี้คือออกจากวงการฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลอาชีพเนี่ยเต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วเริ่มมาจะคิดจะเป็นโค้ชไหมไม่เป็นครับจะไปคุมสโมสรจะไปทำงานในสโมสรไหมไม่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปช่วยสโมสรแบบว่าเรื่องอื่นที่ไม่ใช่พาร์ทของในสนามอ่ะเป็นที่ปรึกษาตอนนี้ผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทีมโปลิสเซโรอยู่กำลังจะเขาไม่ให้พูดนี่หว่าลืมไปลืมไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรลืมไปนะลืมไปนะต่อตอนนี้ในเร็ววันนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทำงานกับสุรุ่งกับสโมสรเรื่องจริงไหมได้บอกว่าสมัยหน้าคุณจะลงนายกสมาคมอันนี้น่าสนใจจริงป่ะคุณจะเป็นนายกสมาคมจริงพี่มึงบอกว่าตอนนี้คนนี้ก็ทำงานเฉยเฉยใครพูดมึงพูดไงพูดตอนไหนหลายทีแล้วคุณเป็นแต่เรื่องรถอ๋อที่หลายทีที่นี่มึงให้พูดเรื่องพิซิโก้ไปแล้วให้พูดไปแล้วเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ให้พูดไปให้พูดไหมโอ้ยไม่อยากฟังเลยเอาไงที่มึงเล่ากูฟังเลยพูดได้นะผมเจอแกเมื่อวานแล้วคือปัญหาเนี้ยมันเป็นของผมไม่ใช่ของเขาผมมีปัญหากับเขาด้วยตัวผมเองผมไม่ได้เผชิญหน้าเขาแบบไม่ที่มึงไปเจอเขาอ่ะมึงได้พูดอย่างที่พูดกับพวกกูหรือเปล่าไม่ได้พูดมึงไม่พูดเลยไม่พูดมึงจริงไหมที่มึงโค้ชทีมชาติไทยคนไหนไม่เรียกมึงติดแล้วมึงก็ไม่ชอบเขาจริงไหมไม่จริงไม่จริงไหมไม่จริงเพราะส่วนใหญ่ผมติดหมดไม่ของเพื่อนมาถามมึงว่าเอ้ยเนี่ยทำไมมึงติดทีมชาติมึงก็บอกว่าอ๋อคนไม่ชอบกูอันนี้จริงป่ะอันนี้จริงป่ะไม่คือจริงป่ะไม่ทนตัวเองเลยไม่ทนตัวเองเลยจริงป่ะไม่จริงโค้ชแค่ไม่อยากได้คนอายุเยอะเข้าไปเท่านั้นเองอย่าเอ้ยจะไม่ถูกเลยจะไม่ถูกเลยของรายการของซอรอดูเดี๋ยวชวนพี่ซิโก้มาคุยช่องอะไรชื่อช่องอะไรโปรโมทก่อนช่อง Man of the Match ครับเป็นฟุตบอลล้วนรีซอร์ซีนี่เป็นไลฟ์สไตล์ครับใช่แยกช่องนี่เกรทซอยูโร EP 6นะครับคนดู600คนเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์โอเคเอางี้พี่ไม่ได้จะพูดมากสู้ๆน้องสู้ๆน้องช่วยเฮ้ยแต่ว่าในใจกูนะกูรู้สึกว่ากูอยากให้มึงทำงานเกี่ยวกับสมาคมอันนี้พูดเรื่องผมก็อยากทำพี่อยากถ้าเป็นไปได้นะอยากให้มันเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะใช่ครับถูกไหมไอ้เจอีกคนนึงใช่มึงเนี่ยน่าทำผมว่ามันก็ดีนะจริงๆผมก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำคือไม่ได้หวังถึงขนาดว่าจะต้องเป็นนายกสมาคมหรอพี่เพราะตอนนั้นมันอาจจะใหญ่โตกันไปเพราะมึงรู้ปัญหาไงใช่หมายถึงว่าในฐานะมึงเป็นนักบอลน่ะมึงทำงานอยู่เนี่ยมึงรู้ปัญหาว่าใครอมตังค์ใครจ่ายยังไงใช่ใครแบบเพียซ้อมถึงไหมไอ้ที่ไปแข่งได้เหรียญมาเงินถึงมึงจริงไหมอันเนี้ยไปไหนจะได้ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าโอ้ค่าสนามที่มันเตะ7คนโอกาสฟุตบอลบอล7คนเห็นมีอมตรงอมตังเราก็ต่างของไปใบบอลเดินสายไอ้ทีมทีมชาติทีมพ่อมันลบใช่ป่ะล่ะไม่ได้นี่เราไม่ทีมไอ้ทีมพ่อมันลบพ่อมันลบอมตังพ่อลบอมตังนะไม่ใช่อะไรเงินเขาขอเงินเพื่อนพ่อมันลบนี่แต่คนนี้อมพ่อมันลบจริงอมพ่อมันลบจริงนี่เขาเป็นผู้การทีมบอลมันฉ่ำเลยเต็มปากเลยเต็มปากอมอะไรไปพ่อมันลบใช้ได้เหมือนกันอมตัง
เกมระเบียงคืออะไรเกมระเบียงอุ้ยมันไม่ใช่ระเบียงเกมดาดฟ้าเกมดาดฟ้าดาดฟ้ามาถึงเกมแล้วผมไปชมนกชมไม้ตอนใหม่เด็กๆฮะโถ่โถ่จริงๆไม่เอาหรอกพูดอย่างนี้มันไม่เอาดูดาวดูอะไรเงี้ยศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ดูคนเดียวหรอดูกับเพื่อนเนี่ยไว้เอาอย่างนี้วันนี้รีบกลับไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูดาวโอ้ถ้าพูดขนาดนี้ไม่รีบเลยครับตอนนี้รายการพี่เกมมีอะไรบ้างเออโอ้โหก็จะมีหลักๆที่ขอบสนามนะครับเฮ้ยผมดูยังอยู่ขอบสนามผมดูไอ้ที่คุณทำเกี่ยวกับเรื่องลิเวอร์พูลอ่ะผมชอบดูนะทำไมอ่ะกูไม่ชอบบูลลี่พวกเรานะกูชอบดูไอ้อันที่มันพูดเป็นพอดแคสต์ที่มันพูดเกี่ยวกับข่าวลิเวอร์พูลเออนี่เขาเก่งอันนี้นะก็จะเป็นช่องเกมเองก็จะเป็นเรื่องลิเวอร์พูลล้วนๆเลยลองตัวอย่างสักนิดนึงเจาะตลาดซาวของ EP นี้ครับเราจะไปดูเรื่องราวหลังเกมลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ 3-0 ซึ่งจริงๆเนี่ยมันคืออุ่นเครื่องนะฮะเราไม่ควรเอามาล้อกันแต่ออกตัวไอสัตว์ออกตัวปรับตัวจริงไหมที่เบลขอบสนามอมตังคุณนี่จริงไหมจริงไหมอันนี้พี่รู้ได้ไงอ่ะอันนี้พี่รู้ได้ไงอ่ะไม่เดี๋ยวได้ยินมาว่าหาแสงให้ไปออกสนามที่เวลาเบลมันพากอ่ะเรารำคาญนี่เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงการเสียงจริงไหม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 ผมก็ไม่เคยบอกใครนะว่าเสียงแต่ผมเคยไปเช็คอยู่ว่าแบบคอมเมนต์มันเป็นยังไงเอาออกไปเอาพี่เกมมาแดนได้ไหมอะไรเงี้ยมันเริ่มมีแล้วมันเริ่มมีแล้วจริงไหมที่คุณพยายามทำให้แบบมันโทนการเสียงพูดมันเบากว่าเขาเพื่อให้แบบฉีกอีกแนวนึงอ่ะเราเริ่มรู้แล้วไงว่าคนเขาชอบแบบว่านุ่มๆดีกว่าโกหกอ๋อปากสองเราก็เริ่มรู้แล้วเฮ้ยเราต้องไปเวนุ่มไว้แล้วตะโกนไปละคนนึงมันจะได้มีเฉดสีให้คนเขาเลือกแล้วช่วงหลังๆก็คนก็จะเลือกอีกขัดนิดเดียวเลยอะไรอันนี้ตะกี้กับพี่ซิโก้ใช่ไหมอันนี้กับเบลอย่าบอกนะว่ากูกับพ่อวันลบพี่เราพ่อวันลบเลยคืนนั้นเลยคืนนั้นอ่ะโอ๊ตไม่เอานะโอ๊ตไม่เอานะโอ๊ตอยากทำกับเป้าแบบนี้มีแน่นอนแล้วเป้าเชื่อเลยว่าเขาดูอยู่โอ้ยยิ่งดูยิ่งมันหลังพี่เกมไม่อยู่ขอบสนามทำอยู่กับพี่เบลใช่ครับยังอยู่ครับแล้วก็ทำของตัวเองเกมเองแล้วก็จะมีมาแวะแทนพ่อป๋องที่คนหลอนบ้างขอบสนามนี่กี่ปีแล้วขอบสนามเกมอยู่มา6ครับแต่ว่าตอนนี้จะเข้าปีที่10ปีแล้วพอๆกันเจ๊ละหลักๆรายการเจ๊มีอะไรบ้างก็ช่องตัวเองเลยจ้ะเจ๊ดำ official ภาษาอังกฤษก็โอ้โหมันเยอะมันมีเจ๊ดำท้อคุยเรื่องคนที่อยากคุยพี่โอ๊ตออกแล้วนี่ออกหมดแล้วนะฟุตบอลเฟรนด์เล่าเท่าที่จำได้เจ๊เชื่อป่ะมีคนมาถามผมอ่ะผมออกรายการเจ๊ใช่ป่ะจ้ะมีคนมาถามผมว่าพี่โอ๊ตเจ๊แกเป็น LGBT ป่ะเออคนถามเยอะทำไมเขาชื่อทำไมต้องเป็นเจ๊ทำไมเขาชื่อว่าเจ๊ดำขอนิดนึงเนี่ยไอซอนเนี่ยใครก็รู้จักเป็นนักบอลใช่ไหมเกมในขอบสนามแต่เจ๊ดำเนี่ยก่อนที่จะคนรู้จักเจ๊ดำเนี่ยเจ๊ดำทำอะไรมาก่อนเคยทำคลินิกเสริมความงามมาก่อนเฮ้ยจริงเนี่ยจริงจริงของเพื่อนใช่เป็นผู้ช่วยเพื่อนเป็นเจ้าของแล้วมันมาเกี่ยวกับฟุตบอลได้ไงอ่ะคือต้องย้อนกลับไปในยุคก่อนจะมีแบบเคยไปสอบเป็นผู้สื่อข่าวฝ่ายต่างประเทศของสยามสปอร์ตแล้วก็ทำได้พักนึงแล้วก็ไม่ไหวด้วยเรื่องของการเดินทางของอะไรหลายอย่างแล้วก็เพื่อนก็ชวนทำเพจแล้วก็ซ็อกเกอร์แล้วก็ไปจัด99มาภาคบอลทำรายการโฟกัสนี้เมื่อก่อนจัดต่อสปอร์ตรีแลกเลยใช่หลังจากนั้นก็มาเริ่มทำช่องตัวเองโชคดีว่าเจอพี่ๆน้องๆในวงการที่น่ารักเขาก็ช่วยผลักดันช่วยแนะนำเราสองคนที่สำคัญอย่างละมากคือนิกเอนาร์กับกุ๊กเอนาร์สองคนที่สำคัญมากมากช่วยเหลือตลอดเพราะยังไงอะพี่ก็ช่วยจ่ายตลอดเวลาไปเที่ยวไม่จริงผมจ่ายพี่คุณไปกันมาตอนไหนนี่เดี๋ยวเมียมดูไม่เคยไปเอาที่ถามเลยที่คุณเลือกให้เขาแล้วเขาปฏิเสธบอกไม่เอามันแพงเกินไปแล้วคุณบอกว่าผู้ใหญ่เลือกอะไรให้อย่าปฏิเสธใช่ไหมนี่เรื่องจริงไหมเรื่องจริงหรือเปล่าทำหน้าที่แขกให้ดีทำหน้าที่แขกให้ดีครับเมื่อกี้มีคนถามว่าพ่อวรลบคือใครพ่อวรลบคือผู้บริหารซูซูกิจ้ะซูซูกิจริงไหมว่าก่อนขายซูซูกิคุณไปขายโตโยต้ามาก่อนนี่เรื่องจริงไอ้เหี้ยตอนนี้เหมือนแบบเปิดแผลแล้วทิ้งเจอราดกันนะเอาเรื่องเพลงก่อนทำไมอยู่ดีถึงมาโปรโมทซิงเกิลถึงปล่อยเพลงเอาเจ๊ดำก่อนเจ๊ดำเป็นคนแรกโปรเจกต์นี่คือชื่อโปรเจกต์อะไรครับโปรเจกต์52ครับฮะ52คือจำนวนสัปดาห์ใน1ปีใช่ใช่ก็คือทุกสัปดาห์จะมีเพลงออกสัปดาห์มีศิลปินออกเพลงหนึ่งก็เป็นความท้าทายของทีมงานที่เขาอยากจะทำโปรเจกต์52เพื่อที่ว่า52สัปดาห์เนี่ยเราจะมี52เพลงครับโอ้52นักร้องสัปดาห์ละเพลงพี่โอ๊ตแล้วทำไมใน52คนนั้นต้องเป็นพี่3คนคือคนร้องเพลงดีๆเยอะแยะมากมายใครก็ได้ไงสาขาเนี่ยผมเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเริ่มจากการที่ตอนแรกอ่ะมันมีโปรดิวเซอร์ครับมาคุยกับผมเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็ดูงานเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่เขาก็ไปแต่งเพลงมาแล้วเขาก็อยากให้เราไปร้องให้เขาเพราะเป็นเพลงที่มันแบบเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลด้วยครับเสร็จปุ๊บเขาก็นัดผมไปคุยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีลิเวอร์พูลแล้วอยากได้แมนยูเพิ่มตอนนั้นผมไม่คิดถึงชื่อใครเลยมันต้องเป็นคนนี้เท่านั้นเลยที่บอกหู
พี่บอบูเลยเหรอจำได้แล้วบอบูเสียงใสบอบูเสียงใสเวลากินไปแล้วไงโอ้โหช่องเลยไปแล้วกูเคยดูแกไลฟ์นะเสียงซ่ากว่ากระดาษทรายสรุปก็เลยบอกว่าพี่เจดำผมว่าพี่เจดำน่าจะใช่แล้วปรากฏว่าเจ้าของค่ายเขาก็เลยเอาไอ้โจ้เนี่ยไอ้โจ้เนี่ยเจดำเจดำเรียกพี่ก็ไม่พอใจเจดำเจดำไอ้เรื่องไม่พอใจน่าจะเป็นกูพูดบ้างเขาบอกเจดำลูกค้าก็เลยเป็นเจดำมาร้องเพลงแล้วก็ให้พี่เจดำปล่อยก่อนใช่เพราะว่าก็พี่แมนใช่ไหมใช่พี่แมนพี่แมนก็เป็นเหมือนเป็นเพจออฟโปรเจกต์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือเราเคยทำงานกับพี่แมนอยู่แล้วสมัยก่อนเพราะว่าน้องในวงชื่อน้องขนมเนี่ยเป็นลูกน้องของพี่แมนโดยตรงแล้วมาอยู่วงเราตอนนี้เล่นเบสให้วงเก็ตเวลโซแนะนำมาเฮ้ยเนี่ยเจดำร้องเพลงนะแล้วก็เคยไปร้อง backing vocal ให้คอนเสิร์ตที่พี่แมนทำเขาก็เลยเห็นว่าเราพอร้องได้ก็ชวนมาทำก่อนใช่จ้ะเจดำเคยมีวงมาก่อนหรอมีจ้ะก่อนหน้านี้มีออกกับวอร์เนอร์เมื่อ2ปีแล้วนักร้องเป็นนักร้องป่ะครับเป็นนักร้องกับเฮ้ยเล่นกีตาร์มีรูปป่ะอู๋มีรูปป่ะมีรูปเจดำตอนออกนี่ไอ้เหี้ยใหญ่เนี่ยเจดำนี่หรอเสื้อขาวนี่หรอเสื้อฟ้าซ้ายมือมั้ยใน3คนนี้เจดำปล่อยคนแรกเพลงใช่จ้ะเพลงชื่อว่ารักแค่เธอรักแค่เธอรักแค่เธอนี่ก็เป็นปัจจุบันแล้วนี่คือเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ใช่เอาเงี้ยรูปนี้นะพี่เหมือนช่างแต่งหน้าผมช่างแต่งหน้าผมรูปเนี้ยต่อไปของใครพี่เกมครับแล้วเป็นไงพี่เมื่อกี้ในคอมเมนต์ที่พูดมาวงเจ๊อะไรทั้งหมดมีแต่เท้าถ่านที่พี่นินอย่างเดียวไหนฮะไหนฮะเอารูปนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจบเพลงเกมจบเพลงเกมเพลงเกมก่อนทีนี้ของกูไม่มีใครฟังแล้วรอพี่นินไอ้พี่เกมชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงว่าอย่าน่ารักให้พี่รักครับนี่เป็นตัวตนของเขาเลยแหละไม่คือสายต๊อผมเนี่ยมาได้ฟังเพลงหรือไม่ได้มีส่วนร่วมกับมันเนี่ยคือตอนร้องอย่างเดียวเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าพี่ชื่อพี่โตเป็นโปรดิวซ์เขาแต่งมาตอนที่เขาไปดูฟุตบอลที่อังกฤษไปกับทัวร์แล้วก็ไปเจอสาวที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเป็นน้องในทริปนั้นแล้วก็แบบเหมือนแรงบันดาลใจมันมาเขาก็ไปแต่งว่าแบบอย่ามาน่ารักให้พี่รักได้ไหมเพราะว่าแบบเด็กหงแดงแบบหนูเนี่ยทำให้พี่หลงรักอะไรแป๊บนึงคืออะไรข้อความบอกจบแล้วเกมคอมเมนต์แบ่งบอกคอมเมนต์จบยากจะดูรูปพี่นินแล้วพูดแล้วเลยจบไปแล้วจะดูรูปพี่นินมึงไม่ฟังจบเอารูปพี่นินขึ้นมาเลยไหนเฮ้ยอะไรนะพี่อาร์ตไงนะไม่เป็นไรวันไหนอ่ะแล้วทางพี่อาร์ตด้วยไงอุ้ยชุดลิเวอร์พูลน่ารักชุดลิเวอร์พูลน่ารักเลยใช่เป็นแฟนลิเวอร์พูลไม่เก็บปากกากันหน่อยพี่นินอาร์ตเดอะคอปฮะอาร์ตเดอะคอปฮะตามมึงละซอทำไมอยู่ดีถึงมาร้องเพลงอยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยถ้าจะไม่มีผมเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ถ้าทำจะไปอยู่วงการเพลงแล้วเป็นคนฟุตบอลเข้าไปเนี่ยแล้วไม่มีผมให้ผมยอมไม่ได้ชื่อเพลงว่าเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจใช่ใช่เองพี่ใช่ใช่สัตว์เอ้ยหยอกไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจครับพร้อมมากเหมือนเพลง3คนจะคล้ายๆกันนะก็เป็นเกี่ยวความรักนี่แหละของผมก็คือแบบว่าก็คล้ายๆเจเลยว่าคือเราก็ไม่เปลี่ยนใจไปจากเธอแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นคือเนื้อเพลงเกี่ยวกับพี่ซิโก้ด้วยถูกไหมที่เขาให้มึงลงไปวอร์มแล้วไม่ส่งมึงลงไปจริงจริงไหมที่เขาแบบหันมาเนี่ยซ้อมไอ้วอร์มแล้ววอร์มไปถึงแบบ90แล้วมึงยังไม่ลงนี่จริงไหมเครื่องจริงไหมอันนี้ไม่ใช่พี่ซิโก้อันนั้นมันโนโพกิ้งไอ้ที่กูเคยไปเชียร์มึงอะจำได้แมตช์ชิงเลยวะเอฟเอครับไปเชียร์มันไปกับพี่แฮกไปเลยก็ไปเชียร์โอ้ยซ้อไอ้ซ้อสะพักโค้ดว่ะซ้อไปวอร์มไอ้กูยิงอยู่บนซ้อแม่งหันขึ้นมาแม่งวิ่งวอร์มไอ้เหี้ย85แล้วแม่งไม่ลงวะวิ่งวอร์มไอ้เหี้ย90ไม่ยังไม่ลงวะไอ้เหี้ยวอร์มไอ้เหี้ย91ไม่ลงเลยกรรมการเป่าปี๊ดโอ้ยสัตว์แม่ลงลงวันนั้นเนี่ยคือที่มาของการที่ผมตีไอ้ป้ายโฆษณาวอร์มตั้งแต่ประมาณสัก65ได้พี่ออสได้วอร์มพี่วันแล้วบอม70 75 80ตีป้ายโฆษณามาโน่หันมาผมก็บอกไม่ได้บอกโอเคผมก็หันกลับสนามเหมือนเดิมก็ยืนเหมือนเดิมดูเหมือนเดิมไว้ผมว่าเฮ้ยแม่งชี้82แล้วผมเคาะอีกกูวอร์มตั้งแต่พักครึ่งวอร์มตั้งแต่พักครึ่งโอเคแม่งเรียกมาเลยลงไปแป๊บเดียว20โอ้มันเขายิงได้แหละเขายิงแพ้เรียบร้อยไม่แต่มันไปดูแมตช์อะไรอ่ะตอนนั้นซอยอยู่ตำรวจป่ะแล้วก็ที่เมืองทองมั้งแล้วพี่ไปนั่งเชียร์อยู่ข้างสนามอ่ะอันนั้นอ่ะวอร์มจริงๆไม่ลงเลยเหรอไม่ได้ลงเลยแล้วมึงก็วิ่งข้ามอัธจันทร์มาเอาเสื้อมาให้กูพอมาให้เห็นทุกคนบอกหูพี่อาร์ตแม่งได้เสื้อแมตช์วอร์มวะแมตช์วอร์มวะเฮ้ยเขาไม่ได้แมตช์วอร์มนี่แมตช์วอร์มเลยวอร์มของจริงตอนหลังเป็นคอนเทนต์นี้กลายเป็นสไตล์เพลงสไตล์เพลงเป็นสไตล์ไหนบอกเขาดิเขาส่งเรฟเฟรนซ์เพลงอะไรเดี๋ยวผมส่งเรฟเฟรนซ์ด้วยผมก็บอกว่าเอ้ยผมไม่ได้มีเรฟเฟรนซ์ผมไม่ได้อยากเหมือนใครก็เลยส่งเจฟซาเตอร์ไปส่งนนท์ไปเรฟเฟรนซ์เจฟซาเตอร์เป็นไงเจฟซาเตอร์กับนนท์ใช่โอ้ไอ้เหี้ย
ต่อไปพอต่อไปร้องไอ้เหี้ยกูเลือกไม่น่าเลือกเลยเหี้ยโคตรยากเลยไอ้ทอถ้าวงการร้องเพลงมันง่ายอ่ะกูมีซิงเกิล2มาแล้วทั้งหมดไปพอทีเลยมันไหนเป็นพี่คนเดียวเปล่าอุ๊ยอุ๊ยตายแล้วแรงไม่หมายถึงว่าพี่อ่ะทำงานอย่างอื่นหรือเปล่าเลยไม่ได้ไม่ได้โฟกัสร้องเพลงการตีกอล์ฟเลยแข่งแข่งยอดวิวป่ะล่ะเอาป่ะยอมยอมเอาก่อนจะเข้าข่าวเอาเรื่องฟุตบอลนิดนึงไหมแต่ละคนเขามีทีมเชียร์นี่วิเคราะห์หน่อยท็อป4ปีนี้แมนซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูนิวคาสเซิลจังหวัดจะดำจะดำท็อป4ซิตี้ครับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลยูไนเต็ดนี่ทำไมทุกคนให้ลิเวอร์พูลหมดเลยอ่ะเกมผมอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้ครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ4เนี่ยผมว่าแข่งกัน3ทีมมีเชลซีมีนิวคาสเซิลแล้วก็ลิเวอร์พูลจะไม่มีนะตอนแรกจะไม่มีนิวคาสเซิลแล้วก็ยังตอบอิงเหมือนมีปัญหากับทางนู้นอยู่อ่ะใช่ไหมทำไมต้องเอาอิงทางนี้ด้วยใช่ไหมก็ทางนู้นเดี๋ยวใกล้ว่างแล้วพูดถึงแมตช์เมื่อวานหน่อยแบดมินตันจ้าโอ้โหเสียดายเดนมาร์กก็เลยเน็ตมาครึ่งเอวแล้วมั้งจริงตัวใหญ่มากอ่ะ194เหมือนคนสู้กับเปรตอ่ะเมื่อวานเหมือนคนสู้กับเปรตอ่ะเมื่อวานไอเดนมาร์กนี่ดูไออักเซลเซ่นเลยตีพ่อตีแม่จะชนะแม่งได้ต้องใช้เครื่องย้ายตัว3มิติอ่ะต้องยิงเฮียนั้นไปอ่ะเหรียญเงินประวัติศาสตร์นะฮะวิวกุลวุฒิบอกสู้สุดใจนะครับให้กับวิกเตอร์รอบชิงโอลิมปิกนะครับการแข่งขันแบดมินตันกีฬาโอลิมปิก2024ที่ลาชาเปลอารีนากรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้รอบชิงชนะเลิศนะครับชายเดี่ยววิวกุลวุฒินะครับมือ8ของโลกวัย23ปีครับพบกับวิกเตอร์อาร์เซลเซนนะฮะมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กวัย30ปีนะฮะที่ชนะมา5แมตช์รวดแบบไม่เสียเกมเลยโอ้โหจัดรวมทั้งไม่เคยเสียแต้มเกิน17แต้มใน1เกมด้วยโอ้โหโคตรเก่งแล้วก็เขาเป็นแชมป์เก่าที่โตเกียวด้วยจ้าผมก็ต้องให้เขาเขาเก่งจริงแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันพ่วงมากับข่าวนี้ด้วยกูก็ถ่ายฟีดเฟซบุ๊กไปเรื่อยแล้วเจอคนแชร์เรื่องนี้อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่เชื่อเรื่องสายมูมากมีคนเอาโพสต์นี้มาลงอู๋มีรูปไหมที่ส่งรูปไปนี่ฉีกตำราเสื้อสีมงคลวิกเตอร์ใส่แดงยังคว้าทองฉีกเลยเหรอเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าวันนั้นน่ะเขาแข่งกันน่ะสีแดงคือสีกาลากินีห้ามใส่ออกจากบ้านถ้าเป็นคนไทยนี่เหี้ยไม่มีใครใส่เสื้อแดงนะวันนั้นแม่งใส่เสื้อแดงแม่งชนะแสดงว่าไอ้เหี้ยสีนี้แม่งไม่น่าเชื่อถือละนี่แม่งไม่น่าเชื่อถือละไม่ได้แต่ว่าถ้าวิวตีขนาดนี้ถ้าไม่ใช่คนนี้นะผมว่าเขาเป็นแชมป์นะใช่ใช่ไม่คือต่อให้เขาเป็นมือ2แต่จริงแล้วย้อนกลับไปเขาเป็นมือ1มานานมากใช่ใช่เส้นนี่คือแบบกองมาตั้งแต่ยุคผมยังทำข่าวก่อนที่จะมาอยู่ขอบสนามอีกแต่อย่างนึงต้องชื่นชมน้องวิวนะใช่แล้วเหรียญเงินเลยนะประวัติศาสตร์นะบอกว่าเหรียญเงินประวัติศาสตร์ของแบดมินตันที่ไม่เคยได้เลยคนใกล้ที่สุดคือพี่แมนบุญศักดิ์คนชนะแบดพี่อายุ23เองอ่ะใช่อ๋อพี่แมนซุปเปอร์แมนเมื่อก่อนบุญศักดิ์บุญศักดิ์จริงชอบที่โค้ชพูดใช่ที่เขาตอนสอบโค้ชยิงข้าวสารบอกมึงจะหาประสบการณ์แบบนี้ได้ที่ไหนอีกตีตามความรู้สึกแบบโอ้โหแบบเฮียดูแล้วเนี่ยโค้ชแบบนี้น่ารักไม่ใช่แพ้แล้วกดดันใช่เนี่ยดีที่มานัดครั้งแรกก็เหรียญเงินใช่ครับแล้วก็ไปเหรียญทองเหรียญทองใช่ครั้งหน้าก็เดี๋ยวรอเชียร์กันได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่รู้สัปดาห์ที่แล้วพูดคนยิงปืนตุรกีป่ะไอ้เฮียนั่นโคตรตลกเลยอ่ะคนอื่นแม่งใส่อุปกรณ์ใส่เฮียอะไรไม่รู้อ่ะลุงแม่งเดินมาแม่งแก๊กตึงใส่แค่แว่นใส่ตาเงี้ยเปี้ยงหูเหอะไม่เหรียญเงินในสัตว์เหรียญเงินในสัตว์ไอ้เฮียแล้วแม่งแบบใครนั้นมันคอมเมนต์ตลกมากนี่อ่ะครับเขาเก็บซ่อนตัวไว้เขาเอาแค่เหรียญเงินเท่านั้นเพราะว่าถ้าเขาเหรียญทองเดี๋ยวเขาถูกเปิดเผยเขาเป็นเอเจนต์จากตุรกีเขาเป็นเอเจนต์จากตุรกีเขาเป็นนักฆ่าไอ้เหี้ยตลกสัตว์เนี่ยดูคนอื่นเนี่ยดูคนอื่นเขาอุปกรณ์อะไรกันแบบโอ้ยเยอะแยะเลยมีที่กันตามีที่กันตามีอุดหูมีเสาเบ้ามีอะไรแล้วคนแม่งเอาลูกเป๊ะไอ้สัตว์แล้วดังมากแล้วคนใน Twitter ใน X อ่ะแม่งเอารูปนี้ไปแชร์กันทั้งโลกเลยนะแล้วคนแม่งคิดว่ารูปจริงเหี้ยมันตัดต่อแสงแม่งเหมือนแล้วคลิปจริงนะถ้าใครได้ดูเต็มๆนะที่พี่เท่งยิงอ่ะไอ้อู๋เป็นคนแทงลูกโป่งไอ้อู๋เป็นคนแทงลูกโป่งใช่มีคนแทงลูกโป่งอยู่ข้างในด้วยสัตว์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพิร์กสวัสดีครับผมสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ครับเพิร์กเดี๋ยวพี่ดูครับอายุ23ครับทำไมถึงอยากจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาล่ะครับก็ผมชอบด้วยส่วนหนึ่งครับแล้วก็แบบมันว่างด้วยพี่ใช่ว่างพี่แล้วชอบส่วนเดียวอย่างไม่ชอบหลายๆส่วนเหรอโอ้ไอ้พึ่งไอ้พึ่งร้องหืมยังว่าแต่พึ่งเลยกูจะถอนหายใจยังว่าแต่พึ่งเลยกูจะถอนหายใจซึ่งพึ่งก็คือชอบดูกีฬาอยู่แล้วชอบแมนยูดูเสื้อข้างหลังก็รู้แล้วเรียนเชฟด้วยแต่เวลาว่างมาทำคอนเทนต์กีฬาด้วยถูกไหมแล้วตอนนี้พึ่งได้เริ่มยังครับตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วครับผมพี่ว่าเดี๋ยวให้เจ๊ดำกับเกมลองแนะนำหน่อยไหมเพราะว่านี่เขาเป็นสายตรงเลยสายตรงคอนเทนต์เลยจริงๆแนะนำก็จะมีแค่3คำที่เจ๊ใช้ตลอดคือตั้งใจสม่ำเสมอ
แล้วก็จริงจังสามอย่างอีกตกใจนะสามคำที่เจ๊ดำจะแนะนำอ่ะสามคำที่จะแนะนำคือพ่อวันลบพ่อวันลบแค่นี้คือเอางี้นะพึกถ้ามึงประจบเป็นยังไงมึงก็รอดมึงดูดูเจ๊ดำเป็นตัวอย่างสามคำสั้นๆเลยนะถ้ามึงอยากมีเงินนะพ่อวันลบตรงนี้มีงานต้องทำเพื่ออะไรพึกต้องดูว่าต้องแบบการเลี้ยงพึกยังไงคือนั่นแหละคือเจ๊ก็มวยวัดอะเนาะแต่ว่าเราก็อาศัยว่าหน้าด้านทำไปเรื่อยสม่ำเสมออย่าหยุดเพราะเราไม่รู้ว่าวันที่เราหยุดอะแม่งอยู่ตรงไหนของทางเราแล้ว มันต้องไปเรื่อยๆเอาใจช่วยเอาใจช่วยจ้ะพึ่งทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มไหนครับทำบนแพลตฟอร์ม TikTok ครับผมแล้วก็Instagram เป็นส่วนใหญ่นะครับTikTok ดีเลยเพราะว่ามันก็น่าจะตรงกับวัยของพึกด้วยแล้วก็แนวคอนเทนต์ที่พึกจะสื่อสารลงไปพี่ว่าจริงๆก็อินเทรนดิ้งใน TikTok ว่าแบบเขาทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็สื่อสารให้ง่ายที่สุด3วินาทีแรกเอาเลยให้คนมันอยากดูต่อแบบมีคำที่มันเป็นเฮดที่มันแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงตีหัวเข้าบ้านใช่หัวเข้าบ้านอีกอันนึงคือถ้าเราทำฟุตถ้าเป็นเลือกทำเป็นทีมอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับกระแสของตัวทีมด้วยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าฟุตแน่โตยากเพราะว่าแมนยูไม่น่าโตแล้วแมนยูไม่น่าโตแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยแมนยูเหี้ยอะไรข้างหลังไม่เห็นเสื้อเขาใส่เบิร์ดแคมป์ไอ้สัตว์แบ็คแคมป์ทำงานกันนอนเอ้ยอันนี้อยากถามเป็นความรู้ว่าการทำช่องฟุตบอลที่เจาะจงทีมไปเลยกับกว้างๆไหนดีกว่ากันโอ้โหผมว่ามันได้อย่างเสียอย่างครับคือถ้ากว้างๆไปเลยมันก็บางทีไอ้กว้างๆไปเลยอ่ะมันอาจจะไว้ขายในมุมมองของแบบการที่เราเป็นชแนลที่ไม่ได้เป็นตัวตนแต่ถ้าเราตั้งใจว่าเราจะสร้างตัวตนเป็นชื่อเราเป็นอะไรที่เป็นของเราเลยผมคิดว่าเราเจาะจงไปเลยมันจะชัดเจนกว่ากลุ่มเป้าหมายมันจะแบบจำได้ถ้าอยากดูลิเวอร์พูลต้องนึกถึงหน้าพินิกโค้ชแอคนึกถึงหน้าเกมเองอยากดูแมนยูก็ดูบ้างกับแนทบ้างพี่บอบูบ้างอะไรอย่างเงี้ยโฟนตุงอะไรอย่างเงี้ยก็เจ๊ดำด้วยไม่มีชื่อเขาเลยหรอมีแน่ๆ สุดท้ายแต่พี่จะบอกสำหรับพี่อ่ะสิ่งนึงที่จำเป็นจริงก็คือต้องมีความรู้จริงๆกับเรื่องนั้นๆที่จะพูดด้วยสำคัญมากเพราะบางทีอ่ะโอเคขาเหมือนกันแต่ถ้าคุณรู้ลึกหรือว่าคุณมีความรู้มากกว่านิดหน่อยมันอาจจะได้เปรียบคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีอันเนี้ยคุยกับน้องคนนึงมาน้องคนนี้ขึ้นฟีดบ่อยมากใน TikTok ชื่ออินเดียปากดีครับเขาไปสัมภาษณ์แต่สิ่งที่น้องเขามาบอกผมมาคือพี่เกมครับคนจำแต่คนที่ผมไปสัมภาษณ์แต่ไม่จำผมเลย อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่แบบมันดาบสองคมคือใในมุมเจ๊ใจว่ามันต้องชัดในแนวทางโอเคระหว่างนี้ลองผิดลองถูกไปก่อนหาไปก่อนเจอแนวทางชัดแล้วต้องไปให้สุดในลู่ของตัวเองอะลู่ที่คนอื่นวิ่งอยู่แล้วอะถ้าเราวิ่งตามหลังเขามันไม่ทันหรอกเพราะนั้นเราเปิดเลนใหม่เลยแต่ว่าเล่นนั้นเราต้องชัดแล้วก็ต้องแบบเป็นตัวเราจริงๆนะสู้ๆโอ้ยอดเยี่ยมอ่ะเฮ้ยอ่ะกดได้แหละเปิดวาร์ฟมานี่ไงช่องเขานี่ไงนี่ครับประมาณนี้จีโร่เจซุสคลิป2พี่สนใจมากเลยที่ปักหมดไว้ไอ้เพื่อนอุตส่าห์อ่านไอ้เหี้ยจีโร่เจซุสจีโร่เจซุสเอาละปรับผ่านไปดูเรื่องโอเคเย้เอ้ยเอาตลกอีกแล้วผมไปดูแต่อัน2ก็เลยผมก็2เหมือนกันนักบอลเจ้าชู้จริงไหมเนี่ยนักบอลเจ้าชู้อ่ะนี่ในมึงตอบในฐานะเป็นนักบอลจริงเขาถามผู้หญิงก็ไม่ถามผมนี่ไอ้ดีนั่นน่ะอุ้ยไอ้เหี้ยคลิปแรกโอ้โหเป็นไงล่ะของดีของดีนี่ไงเขาพาดหัวอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยทำเลยเอออย่างงี้ดูบ่อยด้วยอย่างเงี้ยโอ้เก็บเสื้อด้วยเอาขายเสื้อใช่ครับเอาขายเสื้อด้วยขายที่ไหนครับเอาขายใน IG อะไร TikTok อะไรเนี่ยครับแล้วก็กลุ่ม Facebook อะไรพวกนี้ครับโอเคถูกครับเจ๊โอเคชวนถูกเหรอขอได้ชวนกูแล้วท่าทางขอได้ชวนกูแล้วท่าทางสายต่อไปพี่โอ้คุณดาววิธีซ้อมฟุตบอลแบบมีวินัยแล้วก็ทำตามแท็กติกแบบอยากได้คำแนะนำจากพี่รีซอร์ครับเฮียชี้เป้ามาด้วยนี่แสดงว่าจ้าบเลยเนี่ยเปิดมาจ้าบแน่ๆปังคุณแล้วดาวแต่ว่าชื่อดาวโย่ไงดาวโย่ดาวโย่ดาวโย่มาดาวโย่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีดาวโย่สวัสดีสวัสดีครับพี่ดาวโย่ดาวโย่แผ่นดินไหวเหรอไอ้ที่โย่ใหญ่เลยหาเหรียญอยู่หาเหรียญอยู่หาเหรียญวางกันไว้ต้องดีดีแม่งเหมือนกูยังไม่ได้ตันพูดอะไรเลยนะกูยังไม่ได้ตันพูดอะไรเลยเฮ้ยแป๊บนึงมึงไปยืนในห้องครัวที่ข้างหลังอ่ะบ้านมึงข้างครัวไม่ต้องเปิดไฟเข้าไปยืนข้างหลังตรงนั้นน่ะเข้าไปตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยอยู่ใครอยู่ใครกาแฟอยู่ไม่ประเด็นคืออยู่กับแฟนอ่ะโอเคเช็คดีก่อนฮะใช่หรือเปล่าเช็คดีก่อนฮะใช่หรือเปล่าวันนั้นเข้าไปมึงบอกไม่มีใครอยู่วิ่งออกมาจากห้องก็ไปแล้วนะดันย่อดันย่อก่อนคุยมึงวางกล้องได้ไหมวางตาลายหมดแล้วเวียนหัวหมดแล้วเออแน่แน่ไอ้หัวที่ไหนวะไอ้สันตั้งดันวางบอลเก่งวางกล้องไม่เป็นเนี่ยวะหัวหน้ามืดหัวหน้ามืดโอ้ยดันย่อดันย่อฟังกูนะไม่มีใครมืดกว่านี้แล้ว
โอ้พี่ดันโยทักทายพี่ซอหน่อยทักทายพี่ซอแบบภาษาเพื่อนซีกันหน่อยเออเล่นเป็นแปลกับแปลกับขอโทษทีขอโทษทีสนิทไปหน่อยต้องบอกมันก่อนว่าเพื่อนขนาดไหนเพื่อนเป็นยังไงสบายดีไหมโอเคโอเคกูอยากเป็นนักฟุตบอลโซนกูหน่อยดิเออมึงอย่าอีกเยอะน้ำค่อยมึงเป็นไอดอลกูเลยนะมึงอะเลี้ยงเตะบอลเหรอเลี้ยงอื่นๆนี่แหละเลี้ยงอื่นๆนี่แหละเลี้ยงอื่นๆนี่แหละเลี้ยงนอกสนามนี่แหละนี่คือสนิทกันในตอนเป็นนักฟุตบอลใช่อยู่เมืองทองครับแล้วก็พอเลิกกันมาก็มาทำรายการด้วยกันใช่ใครชวนมาผมชวนเข้ามาใช่ใช่อันนี้นี่เขาทำธุรกิจด้วยไหมใช่ทำธุรกิจอยู่ครับจริงไหมที่ว่าปล่อยเช่ายีราฟจริงไหมเห็นบอกว่าทำยีราฟแก๊ปที่แก๊ปยีราฟที่ไอ้ใจเนี่ยไอ้แก๊ปลาบเหรอแก๊ปลาบแก๊ปลาบแล้วที่โดนฟ้องล่าสุดเพราะว่าแก๊ปไปส่งผู้โดยสารที่หนังบินแล้วแก๊ปดีเลยยีราฟดีเลยไม่แล้วบ้านที่ที่ซ่อมอยู่เสร็จยังทำไมอ่ะยีราฟวิ่งชนชั้น2ยีราฟวิ่งชนชั้น2ใช่ว่ามันวิ่งอ๋อหัวมันพุ่งเข้าไปใช่หัวพุ่งไปโอเคโอเคนี่สนิทกันมากี่ปีแล้วกับร้านโยน่าจะเป็น10ปีแล้วพี่ก็ตั้งแต่เมืองทองก็ตั้งแต่ปี2009 2010ประมาณนะครับ2010ที่เมืองทองได้แชมป์ไทยลีกครั้งแรกผมกลับเข้ามาตอนเล็ก2พอจากที่เมืองทองก็ตอนหลังก็เป็นเอ้ยใครเดินข้างหลังแฟนแล้วก็อีกทีมนึงก็เป็นตำรวจครับผมระหว่างนั้นก็คือสนิทกันคือเรื่องเหี้ยหารู้มาเยอะแล้วอยากรู้มุมน่ารักของนายเล่ามุมน่ารักของนายย้อนฟังหน่อยโอ้ยเดี๋ยวนายย้อนแป๊บนึงนะบอกแฟนอยู่เดินแป๊บนึงได้ไหมเหี้ยแฟนเดินไม่หยุดเลยมีคนมาเช่ายีราฟเหรอมีคนมาเช่ายีราฟเหรอแก๊ปลาบแก๊ปลาบแก๊ปลาบเอาเรื่องราวยังไงเยอะเขาเป็นคนน่ารักนิสัยดีคือมีอะไรคอยเทคแคร์แล้วก็แบบคอยถามถ่ายตลอดแล้วก็เวลาเล่นด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันเขาจะเป็นคนไม่โกรธอ่ะเราแซวเราอัมอะไรเขาจะไม่โกรธเขาจะยิ้มอย่างเดียวยิ้มเคยมีหลุดโมโหบ้างไหมถามมันดีกว่าเพราะผมไม่ค่อยมีกับบานเพราะผมเป็นคนทำมันซะส่วนใหญ่เพราะผมเป็นคนทำมันซะส่วนใหญ่เนี่ยเล่นคนละทีนะตัวนี้โดนผมก่อนเลยเขาเหรอนายโยนี่เขารุ่นเดียวกับเราปะเป็น37ครับพี่นายโยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้รีไทร์แล้วใช่ไหมตอนแรกๆก็ทำงานอะคาเดมี่กรมเดินตรงตอนนี้เป็นผู้ช่วยกองสโมสรเดินตรงด้วยกูอยู่มาหลายปีทีมอะไรนะทีมอะไรนะมึงตรงอะไรนะมึงตรงกูถามมึงอะมึงไม่ต้องยุ่งได้ไหมมึงกูถามมึงอะมึงไม่ต้องยุ่งได้ไหมมึงนั่งใช้ได้ไหมดันโยฟังเพลงซอยังซอปล่อยเพลงอะฟังเพลงใหม่ซอยังเห็นแล้วพี่แอนนี่ไปเล่นๆๆไม่รู้อยากเป็นอะไรของเขาไม่รู้อยากเป็นอะไรของเขาเนี่ยร้องเพลงวันนึงไปกับรถเป็นอะไรของเขากูไม่รู้ตอนเนี้ยกูไม่รู้เลยมึงก็ไปสอนผู้ภาษาไทยเหี้ยด่าเก่งที่หมายเลยพูดเยอะจังเลยเนี่ยพูดจังผมเป็นคนสอนเขาครั้งแรกเอ้าเหรอสันเลขาจำเหตุการณ์ได้แม่นเลยเกมหลังที่ผมสอนปุ๊บเนี่ยเกมได้ลงไปเล่นกรรมการเป่าไม่ถูกใจครั้งแรกผมก็ไปอัมไงบอกว่าเนี่ยกรรมการนะถ้าเขาไม่พอใจมึงพูดคำที่ใส่เขาเลยพอกรรมการไอ้นี่มันเฮียเฮียกรรมการให้ใบแดงเลยกรรมการให้ใบแดงเลยผมเองแบบห้ามแบบไอ้ยำพูดไม่ได้ก็มึงบอกกูอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เดินออกไปก็หงอยออกไปอ่ะก็แบบโอ้แบบผมแม่งแบบโอ้เซ็งเลยแม่งแล้วหลังจากนั้นแม่ก็ด่าครับแล้วตลอดเวลาคนตัวที่มาจากเบลเยียมกูเป็นคนดีนะบัดนี้มาอยู่กับกูแม่กูเปลี่ยนไปเป็นคนแบบไม่ดีเลยมาซ้อมแม่งเป็นกูซะแล้วพูดแบบไม่ดีความอะไรของเขาก็ไม่รู้ตอนนี้กูด่ามันเขาโมโหมึงซอนกูนี่แหละต้องตามใจหน่อยผมอยากถามว่ามันเกิดเคยโกรธผมบ้างเออนายกเคยโกรธใครไหมเคยโกรธใครไหมจริงๆก็ผมไม่เคยโกรธนะจริงๆอ่ะไม่ชอบโกรธใครอ่ะเวลาโกรธอ่ะรู้สึกไม่ดีอ่ะเพราะว่าอยากพยายามโกรธใจคนอื่นด้วยบางทีเขาแบบทำตัวไม่ดีก็โกรธใจได้ไม่อยากโกรธใครไม่อยากรู้สึกแบบติดกับใครอ่ะแล้วตอนที่ไปนวดแถวเมืองทองเนี่ยแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าดันโยวันหลังมาไม่ต้องพกยีราฟมันจริงไหมจริงไหมจริงไหมคุณเที่ยวเนี่ยคุณพกยีราฟเข้าไปนวดด้วยจริงไหมไม่แล้วคือเขาไปครั้งเดียวนะไปครั้งเดียวครั้งอื่นไปไม่ได้อีกแล้วทำไมอ่ะเขาไม่ให้เข้าแล้วลูกเขาทำงานต่อไม่ได้แล้วโอ้โหเปิดวาร์ปพี่ดันโยนหน่อยไหมเผื่อคนจากลาวไปเชียร์ครับเออนี่คนตามเยอะนะเยอะอยู่เยอะอยู่ตาม 70,000 นะแล้วก็ตอนนี้เขาทำอะคาเดมี่ด้วยสอนเด็กใครอยากสนใจไปอะคาเดมี่ดันโยก็ดูใน Instagram ได้ใช่ครับ DM ไปได้ DM ไปได้น่ารักมากแม่งขายเครื่องเล็มก่อยเล็มขนน้องชายด้วยอ่ะลูกค้าเข้าหรอเข้าแล้วต้องใช้โชว์ลูกค้าป่ะรีวิวโดยดันโยมีป่ะ
เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมเครื่องกลของน้องชายนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มวันนี้ตัดขนยีราฟก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเยี่ยมโลโหแล้วทำไมต้นไม้ปลูกบนหัวเนี่ยทำไมฟิลเตอร์เหรอฟิลเตอร์อุ้ยลิเวอร์พูลด้วยใส่เสื้อลิเวอร์พูลฟิลเตอร์ค่ะทำไมหน้าพี่เยี่ยมโลคุ้นๆทำเพจทำอะไรปะทำเพจใช่ไหมเยี่ยมโลมีคำถามอะไรฮะจะถามอะไรนะอุ้ยไอสัตว์เสียงอ่อนเสียงหวานไอเฮียดาโยมาเมื่อกี้ด่าเขาเอาคือยายมาทำเพจเกี่ยวกับฟุตบอลก็ชอบดูฟุตบอลด้วยอ๋อครับผมค่ะก็คือตอนเนี้ยเป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวกีฬาด้วยค่ะแล้วก็ทำเพจฟุตบอลเขาพูดให้จบก่อนไอ้นี่จะรับลูกไม่หลอกเลยยามเลยอยากรู้ว่าในความคิดของพี่ๆ3คนอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงบ้างค่ะเล่นเกมมั้ยพี่ๆก่อนเกมชูสุดไงให้เล่นเลยดีๆๆมากพี่ดีมากเลยดีครับเฮ้ยว่าหมายถึงว่าคือคนที่เข้ามากีฬาเป็นของทุกคนอยู่แล้วฟุตบอลมันก็เป็นของทุกคนทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วซึ่งผู้หญิงก็ดูฟุตบอลเยอะแต่อาจจะไม่ได้แบบออกมาโชว์ให้โลกเห็นเขาอาจจะดูอยู่กับเพื่อนเขาอยู่กับแฟนเขาหรืออะไรแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องดีซะอีกที่วันนี้ผู้หญิงกล้าที่จะออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าทุกคนก็คือผมว่ามันก็ดูบอลกันไปแล้วก็ให้ฟุตบอลเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เรามานั่งแชร์กันว่าเฮ้ยความที่เห็นเกมนี้เราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเจดามครับก็จริงๆไม่ใช่แค่แบบผู้หญิงหรอกเดี๋ยวนี้อย่างเจ๊เป็น LPG เงี้ยเจ๊ก็ไม่มีปัญหา LPG มันเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นน้ำมันเป็นแก๊สเลยเหี้ยแก๊สเหี้ยนี่ไม่ LGTV เออคือมันได้ทุกเพศทุกวัยคืออย่าไปกำหนดว่าแบบเพศไหนดูได้เพศไหนทำได้เพศไหนไม่ควรหรืออะไรเงี้ยบางทีมันไปแบ่งแยกเกินไปคือคุณมีความสุขอะไรก็ทำไปเออนั้นเองมันง่ายๆอย่างพี่ยามโลที่ทำอยู่ทุกวันนี้ทั้งเรื่องวิ่งใช่ไหมทำเพจวิ่งด้วยใช่ป่ะใช่ไหมไม่รู้เขาไม่ได้พูดว่าเขาวิ่งเลยนะเนี่ยคุณพูดขึ้นมาเองนะทีมงานแจ้งเมื่อกี้นี้ไม่มีใครมาแจ้งเลยทีมงานกูก็แบบเออก็ทำไปเถอะมีความสุขอะไรก็ทำไปมันแค่นั้นเองจริงเพราะว่าถ้าทำช่องเนี่ยระหว่างช่องเจดามกับช่องคุณยามโลผมดูช่องคุณยามโลอยู่แล้วใช่ซอผมรู้สึกว่าสมัยนี้มันก็ดีขึ้นเยอะครับเราเป็นคนฟุตบอลคนที่เป็นนักฟุตบอลในสนามอ่ะเราชอบอยู่แล้วที่ให้มีสาวๆเข้ามาดูอ่ะเพราะในทีเรามีแต่ผู้ชายอยู่แล้วถูกป่ะล่ะก็อยากให้มีผู้หญิงมาดูมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกสีสันนึงเงี้ยแล้วเวลาผู้หญิงมาดูเยอะเราก็อยากจะโชว์อยากจะเล่นเงี้ยถ้าเป็นนักกีฬามันเพิ่มแรงกระตุ้นเพิ่มรายได้เงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้นักฟุตบอลในการที่จะโชว์ผลงานด้วย1 2คือเหมือนก็มันก็เพิ่มยอดคนดูมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่แฟนสามารถทำกับมีส่วนร่วมด้วยกันได้เลยครับใช่ไม่ใช่แค่ผู้ชายดูอย่างเดียวอะไรครับใช่คือผมว่ามันก็ดีนะผมชอบนะคือผมตอนนี้ผมอยากกลับไปนักฟุตบอลเหมือนอีกรอบนึงเพื่อให้อยากได้มาดูวงการเขาดีขึ้นแล้ววงการเขาดีขึ้นแล้วไม่ต้องกลับไปหรอกวงการดีขึ้นแล้วใช่วงการดีขึ้นแล้วไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวให้ไปอยู่ในทีมที่พี่โค้ชซิโก้คุมถามเขาบ้างเดี๋ยวเขาไม่เรียกอีกงั้นหนูถามอีกข้อได้ไหมคะได้ครับถามใครพี่เจมก็มีลูกแล้วพี่ดีฟอก็แต่งงานแล้วถามเจดำดีกว่าสมมติว่าเราเจอแบบผู้หญิงที่ตรงสเปกมากเลยชอบแต่ผู้หญิงคนนั้นเชียร์ลิเวอร์พูลหนักมากไม่เอาเลยแมนยูไม่เอาเลยเราโอเคไหมโอ้กูไม่ติดเลยโอ้เจมไม่เลือกเลยไม่ติดเลยจริงจริงยำรอเดี๋ยวพี่ตอบพร้อมกันเลยนะไม่ติดเลยไม่ติดเลยพี่เปลี่ยนทีมเชียร์ได้ไอ้เหี้ยมันแค่ฟุตบอลเว้ยไอ้เหี้ยมันแค่ฟุตบอลเว้ยรอเนี่ยรอเทีมยูเนเวอร์อาเกอลอนอาลอนอาลอนอาเล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 อาเดี๋ยวคุยพี่อาร์ตหน่อยเสื้อที่แฟนซื้อให้ป่ะคะซื้อเองค่ะแล้วปกติเวลาดูบอลนี่ดูกับแฟนมั้ยฮะดูกับเพื่อนไอ้แล้วแฟนเชียร์ทีมอะไรฮะไม่มีแฟนไม่มีแฟนแต่อยู่ในไม่ใช่ลิเวอร์พูล
ไปแคมปิ้งเฮ้ยเปิดวาร์ปหน่อยไหมเออเปิดวาร์ปหน่อยฝากช่องทางติดตามมาครับด้วยนี่นี่มีช่องทางอันนี้เป็น TikTok ค่ะคุณตังเยอะนะตังเยอะนะค่ะอันนี้เพจยามค่ะเพิ่งได้เริ่มทำเมื่อต้นปีวิ่งวิ่งบ่อยไหมครับยามวิ่งวิ่งบ่อยไปวิ่งบ่อยวิ่งบ่อยค่ะยามชอบวิ่งอยู่แล้วแล้วก็นั่นหวยนั่นหวยวิ่งบนวิ่งล่างแต่ก็คือชอบวิ่งเป็นนักวิ่งอยู่แล้วก็เลยแบบทำเพจชื่อว่ายามโรดิ้งเป็นคนแล้วก็ลงมาดูหน่อยอินสตาแกรมเยอะนะที่เป็นดูหน่อยลงมันลงมันดิลงอันนี้เขาวิ่งอันเขาวิ่งดีเฮียเมื่อกี้พึกดูนิดเดียวเองโอ้ยนี่นี่วิ่งวิ่งนี่วิ่งวิ่งเฮ้ยเอาคุณนี่ไงเขาเป็นนักบิดเกิร์ลคนใหม่ด้วยโอ้เมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ค่ะพึ่งได้เป็นนักบิดเกิร์ลไม่เป็นตอนไหนที่ถ้าใส่ชุดนี้กูวิ่งตามเลยเนี่ยจริงชอบผู้ชายแบบไหนคะยามโลวิ่งเกือบทุกสัปดาห์เลยค่ะวิ่งเกือบทุกสัปดาห์เลยค่ะชอบผู้ชายดูบอลค่ะขอบคุณมากครับผู้ชายเชียร์ลิเวอร์พูลค่ะเอาเลยเดี๋ยวจะไปติดตามนะคะยามโรขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่สนามวิ่งมากน่ารักมากสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสุดท้ายเอาฝากช่องทางติดต่อฝากพงฝากเพลงกันหน่อยทีละคนเลยเอาจอเพลงอะไรผมไม่เปลี่ยนใจครับฝากด้วยครับผมพี่เกมเพลงอะไรอย่าน่ารักให้พี่รักครับอย่าน่าโปรเจกต์เจ๊ดำนะครับรักแค่เธอจ้ะนี่ฝากด้วยกับโปรเจกต์52ครับผมครับสามารถไปดูกันในchannel YouTube เลยจ้ะชื่อโปรเจกต์52เลยโปรเจกต์มีมั้ยเปิดหน่อยนี่ฝากด้วยฝากด้วยจ้ะ2ใช่ครับคือโปรเจกต์52โทษดีทุกสัปดาห์ละเพลงพี่ยักษ์เอา IG แต่ละคนหน่อยเริ่ม IG ใครดีอ่ะพี่ซอนี่ไอ้พี่ซอมีซออาร์เอส14ครับ TikTok คนที่ต่อคนดู75คนเหี้ยไอ้เหี้ยน้องเยมโลยิ่งเยอะอีกสัตว์มีซอซีนมีซอซีนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นวอล์กเป็นรายการใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะมีรายการฮะแล้วไอ้รีซอร์ซีนกับแมนนอตแมนเป็นคนละช่องกันใช่ไหมใช่ครับคนละคอนเทนต์กันแมนนอตแมนจะเป็นฟุตบอลล้วนๆเลยครับพี่จะมีไลฟ์สดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีทำฟุตบอลไทยด้วยเนี่ยดูกันนี่จริงของจริงอันนี้คือเพจใน Facebook ใช่ครับใช่ครับโอเครีซอร์ซีนก็จะเป็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยฮะนี่เกมเองครับเกมแล้วเกมเอ็นจีจีครับอันนี้ของสนามนี่ของสนามก็คือเดี๋ยวเราก็อันนี้เจ๊ดำจ้าฝากด้วยฝากด้วยชอบจริงเลยตัวเอาลูกตัวเอาส่วนใหญ่เป็นติงตองส่วนใหญ่ลูกตัวเอาก็เยี่ยเลยเป็นติงตองก็ส่วนใหญ่อันนี้ยูทูบจ้ะเดี๋ยวเราออฟฟิเชียลเดียวครับอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะลาขอบคุณแฟน You will never walk again โอเคครับอลอนโอเคไปเราพี่จะดำนำเลยครับ You will never